แหมท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับก๋วยเตี๋ยวชามนึงนี่มี30บาท40บาทแต่ก็ยังมีร้านก๋วยเตี๋ยวหมูของนางนุจรีดีมากครับชาวจังหวัดพิษณุโลกที่ยังคงขายเพียงชามละ5บาทแล้วก็มีลูกค้าเป็นชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเข้ามาอุดหนุนนี่คุณผู้ชม5บาทได้ลูกชิ้น2ลูกเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็ดูอิ่มท้องอยู่นะครับเนี่ย10บาทนี่ผมว่าอิ่มแน่นอนนางสาวนุจรีบอกว่าปกติเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวและใฝ่ฝันอยากจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นของตนเองจึงได้นำสูตรก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยมาทดลองขายดูตอนแรกก็คิดว่าอ่ะถ้าขายได้ก็ทำต่อขายไม่ได้ก็หยุดก็แค่นั้นแต่พอเปิดขายเท่านั้นแหละครับแหมคุณผู้ชม5บาทได้เยอะขนาดนี้ผลตอบรับดีมากนะครับก็เลยตัดสินใจทำต่อแม้จะได้กำไรน้อยแต่ก็สุขใจและได้ช่วยคนที่มีรายได้น้อยท่ามกลางภาวะค่าครองชีพในปัจจุบันครับหนูชอบกินก๋วยเตี๋ยวค่ะเสาร์อาทิตย์ก็จะทำให้ลูกกินทุกเสาร์อาทิตย์ทีนี้หนูก็เอ๊ะจะทำอะไรขายดีเนาะก็เลยเปิดดูตาม YouTubeต่างจังหวัดเขาก็มี5บาทเนาะหนูก็เลยหนูก็ชอบกินของถูกก็เลยว่างั้นเราก็หาขายทำแบบถูกๆดูลองดูถ้ามันดีก็เราก็ขายไปถ้ามันไม่เวิร์กเราก็หยุดแต่2วันที่ขายมันเนี่ยขายดีไม่ทันเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะใช้คำนี้ได้หรือเปล่าขายเอาสังคมขายแบบสนุกๆนะคุณผู้ชมร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเปิดขายทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าอุ้ยถ้าไปเวลานี้คือปิดแล้วนะครับเพราะเขาปิดเที่ยงตรงครับเป็นช่วงเวลาที่เจ้าของก็บอกว่าก็สะดวกขายเวลานี้เนื่องจากหลังเที่ยงวันเป็นต้นไปมีภาระหน้าที่เป็นแม่บ้านต้องไปดูแลงานบ้านดูแลลูกโอ้โหนี่ขายแบบอินดี้ที่แท้ทรูนะคุณผู้ชมร้านตั้งอยู่บริเวณชุมชนหนองปลาค้าวข้างวัดอรัญญิกตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกใครมีโอกาสก็สามารถแวะไปอุดหนุนกันได้นะครับ